ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับขอพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันที่25มีนาคม2022นะครับวันศุกร์แบบนี้ก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะฮะวันเว้นวันจันทร์พุธศุกร์เนาะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวความคืบหน้าของทางโคนามินะครับที่มีวันออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มของ eFootball 2022ทั้งคอนโซล PC แล้วก็มือถือนะครับข้อมูลมาจากตัวเกมเองเลยแล้วก็อีเวนต์นะครับที่จะมาให้เล่นในสัปดาห์หน้าแจกกันยับยับรัวๆหลากหลายเรื่องราวครับรวบรวมมาให้คลิปนี้จะเต็มครบเหมือนเดิมแน่นอนก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมก็มีของฝากเอาใจคอเกมเมอร์ด้วยครับเข้าเกมก็ช้าเปิดแพ็กก็ค้างเกมเมอร์เริ่มหัวร้อนอย่าพึ่งกรีดร้องลองนี่ก่อน NOS Cleaner แอปที่มาพร้อมกับ3ฟังก์ชันเด็ดเอาใจคอเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเคลียร์ขยะฟังก์ชันที่ช่วยลบไฟล์ขยะในมือถือปัญหาที่หลายคนอาจไม่ทราบเมื่อพื้นที่ในมือถือเหลือน้อยโทรศัพท์ของเราก็จะทำงานหนักมากยิ่งขึ้นฟังก์ชันนี้กดง่ายแค่2เมนูรอแป๊บเดียวมือถือของเราก็จะไม่ต้องทำงานหนักแล้วฟังก์ชันที่2สแกนไวรัสใครที่เป็นสายห้องเว็บชอบดาวน์โหลดต่างๆต้องระวังไว้ดีเพราะว่าไวรัสหรือว่าช่องโหว่ต่างๆที่ติดมาเนี่ยก็จะทำให้มือถือของเรานั้นมีปัญหาได้ฟังก์ชันนี้กดแค่ปุ่มเดียวรอแป๊บเดียวไวรัสหายเกลี้ยงแน่นอนและฟังก์ชันที่3เพิ่มความเร็วเกมถูกใจคอเกมเมอร์แน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันนี้จะช่วยปิดแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำให้แหลกค้างช้าหน่วงกระตุกจะไม่เกิดขึ้นมีแต่ความรื่นเท่านั้นที่เกิดขึ้นในเกมที่เราจะเล่นหลังจากนี้แถมกดไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองเพียงเท่านี้เกมก็กลับมาลื่นเหมือนได้เกิดใหม่แล้วอย่ารอช้าเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใน Play Store พิมพ์ไปเลย NOS Cleanerหรือจะกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้แอปเดียวจบครบแบบนี้โหลดเลยมาเรื่องที่เรื่องแรกนะครับขอเก็บตกเกมฟุตบอลอื่นก่อนใครไม่สนใจไม่ชอบไม่ถูกใจกดเลื่อนข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็สั้นๆเองเท่านั้นนะฮะเพราะว่าอย่างเกมฟุตบอลน้องใหม่ที่ชื่อว่าเกม Goals นะครับผมมีอัปเดตล่าสุดจากคุณอันเดรสนะฮะบอกว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการอัปเดตความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกม Goals เกมฟุตบอลน้องใหม่นี้จะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันนะครับกับเกม UFL นะครับเกมฟุตบอลน้องใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการประกาศความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆนะครับสรุปก็คือตอนนี้ด้วยสถานการณ์จาก UK แล้วก็อาจจะทำให้ตัวเกมเนี่ยทำให้มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในประมาณสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตเรื่องของโรดแมปหรือว่าความคืบหน้าว่าจะปล่อยวันไหนอะไรยังไงออกมาเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นกันแล้วนั่นเองนะครับช่วงนี้ตัวเกมเนี่ยก็เร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีการเปิด Discord นะครับให้เราสามารถเข้าไปเนี่ยพูดคุยกับทีมงานในเกมได้อีกด้วยเพื่อจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับไปปรับปรุงพัฒนาตัวเกม UFL นั่นเองฮะมาดูเรื่องราวจากทางโคนามิกันบ้าง นะครับพอดีว่าล่าสุดมีสื่อในต่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรถของโคนามิไปจอดที่สนามนาโปลีนะครับแน่นอนว่าคงต้องมีอะไรกันแน่นอนและใช่ครับมันคือรถที่ให้นักเตะเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็มีกล้องเป็นร้อยๆตัวเลยถ่ายนักเตะนะครับตั้งแต่ปลายเส้นผมยันปลายเท้าเพื่อให้ออกมาสมจริงมากที่สุดในตัวเกม eFootball 2022ครับเริ่มมีความคืบหน้าแล้วก็ต้องดูว่าถ่ายออกมาแล้วจะสวยสมจริงและตัวเกมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เล่นเวอร์ชันเต็มสักทีนะครับจะออกมาดีแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะฮะมาต่อที่ตัวเกม eFootball 2022กันบ้าง นะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันจันทร์ว่าเหมือนทางโคนามิเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของระยะเวลาการหมดเวลาให้เราเข้าไปเล่นตัวอีเวนต์ต่างๆใช่มั้ยครับโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับผมหรือว่า eFootball 2022ณปัจจุบันเราจะได้แบ่งเล่นเป็นต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์2อีเวนต์ใช่มั้ยครับเหมือนโคนามิเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น3ก็คือปกติเล่นวันจันทร์ถึงวันพฤหัส1รอบแล้วก็พฤหัสถึงวันอาทิตย์1รอบตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นจันทร์ถึงพุธ1อันพุธถึงเสาร์1อันแล้วก็เสาร์ถึงเช้าวันจันทร์1อันเท่ากับว่าเราจะได้เล่นเพิ่มมาอีก1อีเวนต์ต่อสัปดาห์ต้องรอดูว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะใช้วิธีแบบนี้ไปยาวๆหรือเปล่าข้อดีก็คือเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รางวัลที่มากขึ้นแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยเข้ามาเล่นเก็บให้มากขึ้นนั่นเองนะครับที่สำคัญฮะอย่าลืมเข้าไปรับ 50,000 GP กันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาแจกรอบที่2แล้วแล้วก็เดี๋ยว31มีนาน่าจะมีการแจกเพิ่มเติมแต่ว่าจะเป็นการแจกอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีและย้ำจริงๆครับอยากจะเริ่มต้นเกมไปแบบแฮปปี้มีความสุขนะฮะอย่าลืมเล่นให้ครบ20เกมใน eFootball 2022เดี๋ยวเขาจะแจกไอเทมให้เราไปสามารถเนี่ยไปสุ่มนะครับไอคอนตำนานหรือว่า Legendary เนี่ยได้ฟรีๆ3คนนะครับดังนั้นก็จะมีโรมาริโอฟอร์ลานอินซากิเบ็คแคมวิเอล่านากาตะเบ็คแคมบาเออร์คาร์ลอสแคมเบลปูโยแล้วก็โอลิเวอร์คานได้3จาก11คนนี้ผมว่าก็
คุ้มมากๆอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วเกือบลืมบอกไปนะครับว่าของวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเกม eFootball 2022มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาอัปเดตให้นะครับถ้ามันแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษแจกแบบว้าวๆจริงๆนะฮะมาดูของฝั่งมือถือกันบ้างเก็บตกกันหน่อยครับผมสำหรับแมตช์เดย์นะฮะ200ทอง400 eFootball Point อย่าลืมปั้นเรตติ้งถึง900เล่นให้ถึง 6,000 คะแนนเพื่อรับรางวัลสูงสุดยังคงเป็นรูปแบบของสโมสรและเล่นให้จบก่อน 3 ทุ่มวันอาทิตย์นี้ด้วยละกันนะครับส่วนอีเวนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Open Challenge หรือว่าการเข้าไปเล่นกับบอทต่างๆเนี่ยยังคงแจกเท่าเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับและฟอร์มการเล่นของนักเตะสัปดาห์นี้โอ้โหเลวานะฮะฟอร์ม A นอยเออร์ฟอร์ม A ดูแล้วเนี่ยตัวบาเยิร์นมิวนิกน่าเล่นมากๆนะครับใครฟอร์มเทียบๆแบบนี้ไปหามาเล่นส่วนห่วยๆแบบนี้ก็อย่าไปคิดหามาเล่นละกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเผลอๆเนี่ยน่าจะยิงยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะฮะในส่วนของตัวนี้กันบ้างครับแพ็กฮะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเปิดนะฮะสัปดาห์นี้ย้ำก่อนนะว่าไม่มีให้ไปสุ่มลุ้นฟรีแล้วนะสำหรับไอคอนแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยเปิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นครับซึ่งเมื่อวานทุกคนนะครับน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะฮะสำหรับการแจกทั้งหมด 5,000 eFootball Point นะครับก็อย่าลืมเข้าเกณฑ์เนี่ยแล้วก็ไปตรงกล่องรับรางวัลนะครับรับรางวัลตรงนี้มาด้วยเพราะว่ามันก็จะมีระยะเวลากำหนดของมันนะฮะรวมไปถึงนะครับตรงฝั่งไอเทมก็มีการอัปเดตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยู่กันไปยาวๆแน่นอนอีก33วันส่วนตำนานไอคอนย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าไม่มีมาให้แลกเพิ่มเติมแล้วแน่นอนครับมีแค่6ตำนานตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ามันจะอยู่อีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นครับ33วันไม่ว่าจะเป็นไอเทมแล้วก็ตำนานตรงนี้ใครที่ตัดสินใจอยากจะแลกเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมแล้วก็รีบๆแลกกันได้หรือถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่อยากแลกใครเลยก็ยังสามารถเก็บไปต่อได้นะครับอีกประมาณ 2-3 เดือนเลยหรือว่าเอาไปต่อยอดใน eFootball 2022ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมรับมาอีก 5,000 ก็มีอยู่ 40,000 เดี๋ยวเก็บรอไปแลก Legendary เทพๆใน eFootball 2022ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งอย่างครับที่ตัวเกมเนี่ยมีการส่งข้อความมาให้แล้วก็หลายคนน่าจะเจอปัญหาโดยเฉพาะเวลาไปสมัคร ID แล้วก็ต้องการให้แบบว่าโคนามิเนี่ยส่งตัวเลขหรือว่าส่งอะไรต่างๆนะครับมาให้ทางอีเมลตัวเกมเนี่ยแจ้งชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยติดต่อไปหาเขานะครับแล้วถ้าเขาส่งอีเมลมาหาคุณเป็นอีเมลอัตโนมัติแสดงว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับเขาได้แล้วแต่ถ้าใครที่ติดต่อไปหาเขาแล้วก็ไม่สามารถรับอีเมลอัตโนมัติจากทางโคนามิได้เนี่ยแสดงว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยไปตั้งอีเมลให้มันล็อกหรือว่าไม่ให้แจ้งเตือนหรือไม่ให้รับอีเมลอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโคนามิก็แจ้งมาว่ายังไงก็ลองไปเช็คในส่วนของอีเมลของตัวเองด้วยว่าเราได้ไปตั้งค่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับมาดูเรื่องถัดไปนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องพีคๆปั่นๆนะครับจากทางโคนามิล่าสุดหลายๆคนอาจจะเห็นหรือว่าได้ไปลองกันบ้างแล้วนะครับสำหรับกุนซือคนล่าสุดจากเรอัลมาดริดนะฮะแน่นอนครับว่ามาในแผน 4-2-2-2 และนี่ครับรูปแบบแผนมาเป็นแบบนี้ฮะเห็นตรงนี้อาจจะดูเอ๊ะมันออกมายังไงพี่ไม่เห็นภาพเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพใหญ่กันนะครับผมจะได้เห็นกันมากขึ้นว่ามันพีคยังไงครับแน่นอนว่าเป็นแผนที่ไม่มีกองหน้าครับโอ้โหพีคไหมฮะคือมีแนวรุกนะปีกซ้ายปีกขวาแต่ไม่มีกองหน้าและใครที่กำลังได้ไปลองมาแล้วกำลังจะคอมเมนต์ด่าผมว่าเฮ้ยพี่มั่วหรือเปล่าอ้าวผมกดให้ดูครับไม่มีกองหน้าจริงตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะแต่เปลี่ยนได้เป็น SS นะครับก็คือไม่มีกองหน้า CF นะฮะแต่ยังมี SS อยู่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนได้อีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบจัดเต็มแน่นอนสำหรับแผนการเล่นนี้นะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจยังไงไม่มีกองหน้า CF จะเล่นได้ไหมใช้แค่หน้าตามอย่างเดียวหรอหรือมันชีออกข้างอะไรยังไงนะครับรวมไปถึงผมมีวิธีนะน่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถได้กุนซือคนนี้หรือว่าแผนการเล่นนี้เนี่ยมาได้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหรือใครนะฮะที่ตอนนี้รออยู่เฮ้ยยังไม่มาสักทีเลยพี่อยากจะไปลองเล่นนะครับสามารถกดเข้าไปใน Match Day นะครับแล้วเลือกสโมสรมาดริดได้นะถ้าเลือกเล่นมาดริดเนี่ยจะเป็นแผนนี้เช่นเดียวกันนะครับไปลองทดลองเล่นก่อนได้นะว่าเฮ้ยมันเข้ามือไหมมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าค่อยตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็แนะนำทริคเล็กๆที่อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้แผนการเล่นนี้เร็วมากยิ่งขึ้นครับมาดูเรื่องราวของการอัปเดตเวอร์ชันเต็มนะครับ eFootball 2022กันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มาจากตัวเกมโดยตรงเองเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PC หรือว่ามือถือมันมาจากการสังเกตนี่แหละครับผมลองไปนั่งสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นตำนานเหล่านี้นะครับแล้วก็ไอเทมเหล่านี้เนี่ย
จะจบลงในอีก33วันซึ่งลองคำนวณแล้วมันจะไปตรงกับวันพุธนะที่27เมษายนเท่ากับว่าไอเทมแล้วก็ตำนานเหล่านี้แลกได้อีกแค่33วันจบวันที่27นี้28ปุ๊บจะไม่สามารถเข้าไปแลกได้ซึ่งวันที่28เมษายนจะตรงกับวันพฤหัสตามที่ตัวเกมมักจะปล่อยการอัปเดตใช่ไหมครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันเต็มของ eFootball 2022แต่ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าอาจจะเป็นของฝั่งคอนโซลแล้วก็ PC ก่อนเหมือนทุกๆภาคที่ผ่านมานะครับคอนโซล PC เนี่ยจะปล่อยออกมาก่อนประมาณ1เดือนแล้วก็มือถือจะช้ากว่าประมาณ1เดือนแล้วก็เผื่อๆเนี่ยอาจจะมีให้ทดสอบเล่นก่อนนะครับประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ค่อยปล่อยเวอร์ชันเต็มเดิมทีนะตอนแรก eFootball 2022เนี่ยคอนโซล PC มือถือเขาจะปล่อยอัปเดตพร้อมกันนะครับยังไม่หมดนะครับถ้าเราลองเข้าไปนั่งสังเกตดูจากตัว eFootball Point ที่ตัวเกมแจกให้นะครับมันจะสามารถรับได้ภายในอีกประมาณ55วันหรือประมาณ50กว่าวันนี้นะฮะผมลองไปนั่งคำนวณดูแล้วนะครับมันจะตรงกับวันที่19พฤษภาคมและแน่นอนครับว่ามันเป็นวันพฤหัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะนะฮะอาจจะได้เล่นเวอร์ชันเต็มนะครับ eFootball 2022ของเวอร์ชันมือถือในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็ได้ครับต้องรอติดตามเพิ่มเติมจริงๆครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเวอร์ชันเต็มนะครับของฝั่งคอนโซล PC จะเป็น28เมษายนหรือเปล่าและของฝั่งมือถือเนี่ยจะเป็นวันที่19พฤษภาคมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวในประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะครับมีลือๆมาว่าเดี๋ยวเกมเนี่ยจะไปเปิดทดสอบที่งาน London Game Festival นะครับงานเกมที่ประเทศอังกฤษนั่นเองก็รอดูได้ครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคิดว่าเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะมีการปล่อยโรดแมปหรือว่าแผนงานออกมาที่มาจากโคนามิโดยตรงประกาศออกมาเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่าใกล้เข้ามาแล้วแหละครับสำหรับเกม eFootball 2022อดใจรออีกนิดเดียวครับก็แปลว่าปล่อยให้เป็นเรื่องราวของอนาคตแล้วกันนะครับมาต่อกันที่อีเวนต์ในสัปดาห์หน้านะครับมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ National Team Challenge ครับ National Team Tour Open Challenge แล้วก็โคนามิครับกลับมาเป็นในรูปแบบของทีมชาติเหมือนเดิมเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสโมสรใช่ไหมครับให้พวกเราได้เข้าไปเล่นที่สำคัญครับไม่มีการแจกอะไรเพิ่มเติมนะฮะจากกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้นะครับจากที่ผมลองดูมาและต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมลองไปนั่งเช็คระยะเวลาดูแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าไม่มีการอัปเดตใหญ่แน่นอนนะครับส่วนจะมีการปรับปรุงไหมอันนี้ก็รอดูอีกทีนะครับยังไม่หมดนะฮะเพราะว่ายังมีในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นชื่อนี้เหมือนกันสำหรับ Training Bonanza Campaign นั่นเองนะครับก็หลักๆเนี่ยจะมีการแจกไอเทมนะฮะทั้งหมด4อย่างครับนี่ตามรูปตรงนี้เลยนะฮะโดยเขาบอกว่าจะมีการแจกทั้งหมด2รอบนะครับโดยรอบแรกเนี่ยจะมาจากอีเวนท์ที่ชื่อว่า European Cup Challenge แล้วก็ Worldwide Cup Challenge ครับวันที่28ถึงวันที่4ยาวๆกันไปครับแล้วก็วันที่4ถึงวันที่11เป็นรอบที่2นะครับก็เป็น European Cup Challenge แล้วก็ National Team Challenge เหมือนสลับกันแหละฮะทีมชาติสโมสรไปๆมาเริ่มมาพร้อมกันแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังบอกได้อีกว่าเผลอๆนะครับในช่วง2สัปดาห์นี้เนี่ยโตเกมน่าจะไม่มีการอัปเดตใหญ่แล้วไม่แน่ครับน่าจะไม่มีเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะฮะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าไอ้2อีเวนท์ที่เขาบอกว่าแจกเนี่ยมันแจกอะไรกันบ้าง นะครับเริ่มกันที่ Worldwide Cup Challenge นะครับแจกรางวัลทั้งหมดคูณ3เลยนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของ Skill Token นะครับ Position Booster แล้วก็ Management Skill Boost นะครับหรือว่าไอเทมเกี่ยวกับโค้ดเพิ่มตำแหน่งแล้วก็เพิ่มสกิลเนี่ยแจกกันไปยับยับคูณ3ครับถ้าคูณ3ยังไม่พอใจนะฮะยังมี European Cup Challenge ครับที่แจกรางวัลคูณ10ครับโอ้โหคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ว่าน้อยเจอคูณ10เข้าไปนี่ได้ใจจริงๆครับแต่ว่าเป็นการแจก Special Trainer 3ดาวนะครับให้เราไปตีบวกกันยับยับเลยนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าไอเทมทั้งหมดที่เขาแจกตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถเก็บไปใช้ต่อใน eFootball 2022ได้แต่ตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทดแทนเป็นเงินให้กับพวกเรานั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับส่วนพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ